รีวิวแจ็คเก็ตยีนหญิงงานเมกานะคะกระสอบ45กิโลป้ายนกแก้วสวยๆ สีสดๆเลยพี่จ๋าเอาไป 3,900 บาทพอค่ะรอนานมากเลยนะป้ายเนี้ยกว่าจะเข้ามาใครรออยู่รีบเลยปกติไม่ได้ขายราคานี้นะคะ 3,900 นะตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะอยากให้ลูกค้าใหม่ๆได้ลองกันนะ 3,900 บาทงานเบอร์1ค่ะแจ็คเก็ตยีนหญิงนะป้ายนกแก้วกระสอบ45โลประมาณ 70-80 ตัวได้นะคะเอาไปแยกแบรนด์แยกสภาพแยกแบบทำราคากันได้เลยสนใจรีบเลยนะพี่จ๋าเพิ่งลงวันนี้เลยสดสดร้อนร้อนป้ายหนอกแก้วโชว์ป้ายหนอกนี่โอเคแป๊บหนึ่งเด้ออยู่แล้วค่ะป้ายนี้สีเข้มๆเลยเพิ่งลงเมื่อเช้านะคะแจ็คเก็ตยีนหญิงงานเมกานะคะพี่ผ้าดีผ้าสวยคล้าแบบคล้าไซส์เลยมีทุกทรงนะคะไปแยกแบบแยกแบรนด์ทำราคาได้นะคะแบบนี้ดูค่ะดูความเข้มกระสอบรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแบบขอบใส่คลุมSML คลาสไซส์หมดเลยนะคะงานเมกาดูความแบบดูความเข้มดูความสะอาดของเขานะคะมีฮูดบนน่ารักเข้มมากเลยเหรอนี่ดูความเข้มดิดูความเข้มสีเฟดมากเลยพี่เข้มมากของจริงตัวเนี้ยรีวายเข้มๆเลยพี่จ๋าใครรับกระสอบรีวิวใครส่งให้ฟรีนะคะได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะผ้าดีผ้าหนามากดูดิจัดเก็ตยีนหญิงนะคะเป็นงานกระสอบเบอร์หนึ่งนะพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากพี่วายแล้วหรอดูดิดูทรงดิเทจัดไม่ต้องใครบอกรีวายอีกแล้วโอ้โหรีวายสองตัวแล้วนะไปแยกทำราคาได้นะคะสนใจทางอินบ็อกซ์ได้เลยพี่จ๋าโอ้โหดูความเข้มใส่ได้ตลอดทั้งปีเลยใส่คุมใส่คุมใส่เท่อะไรได้หมดนะคะมีฮูดด้วยเนี่ยน่ารักมากเอาไปรีดนิดนึงนะพี่มันจะแบบว่าเด
ดูใหม่โอ้ยดูดิสกรีนด้านหลังนะแบบผ้าหนามากเลยนะดูความปักค่ะอันนี้ด้านหลังนะดูด้านหน้าสวยมากดูดิพี่ไม่ต้องพูดเยอะคือเห็นกันเลยอันนี้แบบเหมือนขอบนะใส่เท่ๆน่ะรีนค่ะมีฮูดถ้าใครเอาไปรีดนิดนึงนะพี่ใหม่มากเลยอ่ะทำอะไรวะอะไรวะขนมันแบบว่าใส่ได้ทั้งปีอ่ะแบบว่าคุมเท่ๆก็ได้กันแดดก็ได้นะคะเนี่ยดูดิถอดได้ด้วยนะราคา 3,900 บาทนะคะอันนี้ถอดได้ใส่ได้นะพี่นะส่งให้ฟรีนะงานเบอร์หนึ่งนะคะ 3,900 บาทนะดูทรงจ้ะดูทรงดูเลยมีปักปักด้วยโอ้ยดูความปักดีแบรนด์ XOX ใครสนใจรับได้นะคะรีวิวใครส่งให้ฟรีนะพี่นะงานค่อนข้างสะอาดนะคะเพิ่งลงเมื่อเช้าเลยนะรีวิว2ตัวแล้วนี่ Forever นะคะ 3,900 บาทค่ะพี่ดูคอดิคอแบบปักเพชรๆด้วยอ่ะรีวิวแค่ส่งให้ฟรีนะคะปกติค่าส่ง200บาทเลยนะดูความใหม่ความสีเข้มดิป้ายนกแก้วนี่รอนานมากนะกว่าจะมาเนี่ยพี่มาไม่เยอะด้วยมาเร็วหมดเร็วด้วยป้ายนี้เนี่ยทรงสวยมากแบบนี้เอาไปแยกทำราคาได้นะคะค่าค่อนข้างดีเลย 3,900 นะใครซื้อตอนนี้นะคะ2ลูกลดให้500บาททันทีไปแยกทำราคาได้นะคะพวกเนี้ยเนี่ยทรงแบบนี้คือแบบขายดีอ่ะแล้วผ้าค่อนข้างหนาด้วยดูมีปักๆที่กระเป๋าด้วยผ้ากันเปื้อนไม่มีจ้ะพี่เนี่ยมันจะแบบละตัวไม่ซ้ำกันเลยนะเนี่ยจะหมดแล้วนะกระสอบหนึ่งนะคะกระสอบเมกา45โล70 80ตัวนะคะใครที่แบบว่าเพิ่งเริ่มขายเสื้อผ้ามือสองนะดูดิมันจะเปื้อนบ้างนะพี่เอาไปซักทำความสะอาดเอานะคะ
ต่ลูกค้าไปเนี่ยมีกำไรแน่นอนพี่จ๋าดูทรงแบบนี้สวยทำราคาได้เนี่ยหลายตัวแล้วนะเอาไปคัดแยกเป็นหัวผ้าได้นะคะแล้วก็ไปทำราคาได้เนาะเอาไปรีดนิดนึงบางคนแยกขายอ่ะ250ก็ได้นะพี่นะถ้าพวกแบรนด์หรือว่าทรงสวยๆแบบนี้ค่ะที่เหลือก็ขายเลยได้เลยอะไรปักๆอีกแล้วฮะนี่ดีเทลแบบว่าแบบละตัวไม่ซ้ำกันเลยนะคะประมาณ70-80ตัวจ้าดูดิตัวนี้ก็แบบอารมณ์เหมือนวินเทจอะช่วยมุกยกก่อนดิพี่ดูความปักดิความแบบวินเทจมากอะ45โลนะคะอันเนี้ยคือแยกไปทำได้แยกทำราคาได้ทรงแบบเนี้ยมีฮูดไปอีกตัวนี้อันนี้ก็แบบครอบครอบนะคะเด็กๆก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยทรงหนาๆแบบเนี้ยพี่อันเนี้ยแยกราคาแยกทำราคาได้นะคะมันจะดูยับๆนิดนึงเพราะว่ามันเราตัดให้เห็นกันสดๆเลยนะออกจากกระสอบเลยนะคะคระทุกทรงตอนนี้จัดโปรอยู่นะส่งกระสอบลด500ทันทีเลยนะพี่จ๋ามารีบเลยรีบเลยของสวยๆเลยเนี่ยทรงแบบนี้ทำราคาได้เลยนะเห็นหลายตัวแล้วนะคะเรียกอะไรทรงแจ็คเก็ตเลยเนาะแบบนี้เนาะแล้วคือแบบอีกแล้วแยกขายเป็นวินเทจได้นะพี่นะแบบเนี้ยเห็นป่ะกระสอบละ 3,900 บาทนะคะโปรโมชั่นอยู่ประมาณกระสอบ45โลประมาณ 70-80 ตัวนะคะไปแยกหัวผ้าทำราคาได้พี่อย่างเงี้ยไปแยกขายเป็นงานวินเทจก็ได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะดูด้านหลังดูเห็นนะงานดีนะคะฮาร์ดล็อกสกรีนเอ้ยปักนะเนี่ยพี่เอากระสอบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวใครส่งฟรีให้นะคะรับรีวิวทักอินบ็อกซ์เลยเอาไปแยกทำราคาได้พี่อย่างเงี้ยหลายร้อยเลยเนี่ยดูค่ะดูเอาเองดูความเข้มดูดีเทลค่ะน่ารักมากเอวจำด้วยนะตัวเนี้ยเอาไปรีดนิดนึงนะคะทำราคาได้นี่ความสีดำสวยมากตัวนี้ดีเทลแบบว่าสะกิดขาดเท่ๆค่ะพี่ตัวเนี้ยเวลาขายรุ่นสองอ่ะแบบว่าต้องแยกแบรนด์แยกสภาพทำราคานะคะพี่ไม่ได้ขายราคาเดียวกันหมดนะเพราะว่างานกระสอบอะมันมีทั้งหัวผ้าหางผ้านะคะพี่ดูตัวนี้ก็น่ารักมากเลยดูดิเป็นแบบว่าลายดอทเป็นจุดๆอย่างเงี้ยทั้งตัวเลย
ใส่ได้นะตัวเนี้ยแล้วก็มีฮูดด้วยเห็นป่ะน่ารักมากโอ้ยเท่มากตัวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะเป็นไงเปื้อนหน่อยนะคะพี่ทำความสะอาดเอานะมันเหมือนเปื้อนฝุ่นนะคะนี่ดูเถอะดูความสวยนี่งานเบอร์หนึ่งนะพี่นะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียจะน้อยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 5-10% พี่เอาไปก็คือมีกำไรแน่นอนนะคะถ้าเจอแบรนด์เจอหัวผ้าอะไรแบบนี้คือแยกทำราคาได้เลยนะหมดแล้วทุกคนเนี่ยคือแบบหลายตัวเหมือนกันนะทรงแจ็คเก็ตแบบนี้ผ้าหนานะคะเห็นแล้วถ้าของตาอ้อนไปหมดเลยอ่ะคนเดียวก็จะแย่ค่ะนี่แยกทำราคาได้ H&M ด้วยนะคะแล้วเป็นทรงแจ็คเก็ตด้วยดีแค่ไหนในห้างเนี่ยพันเดียวซื้อไม่ได้นะพี่นะบอกเลยเราไปแยกทำราคากันนะดูตัวสุดท้ายยังเป็นทรงแบบนี้คือทรงแบบนี้แยกทำราคาได้นะแล้วทรงอื่นพี่ๆก็ขายราคาแบบว่าโผล่ไปก็ได้นะคะต้องรู้จักแบบแยกแบรนด์แยกสภาพเนาะเอาไปรีดด้วยนะยิ่งรีดยิ่งใหม่คุณพี่เขาฉีดยาแล้วอ่ะไม่ได้นับตัวให้นะคะคือลูกค้าเนี่ยไปนับเองนะคะเพราะว่าเราจะประมาณการให้จากที่เราเคยเปิดนับนะคะก็สอบ45กิโลจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80 ตัวบวกลบนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็อยู่ที่ 5-10% นะคะพี่ก็เอาไปมีกำไรแน่นอนเพราะว่างานเนี้ยงานเบอร์1เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยพี่ๆทำราคาทำกำไรได้ไปแยกทำนะคะคือป้ายนกแก้วเนี่ยรอนานมากนะกว่าจะเข้ามาแต่ละรอบนะคะพี่แล้วเพราะว่านางค่อนข้างสวยนะคะแล้วเป็นงานเบอร์1ด้วยอ่ะ 3,900 บาทพอค่ะสนใจทักอินบ็อกซ์แคปหน้าจอได้เลยพี่จ๋าได้ค่ะพี่เอ็มทักอินบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวใครส่งให้ฟรีด้วยนะคะรีวิวส่วนถ้าใครเอากระสอบใหม่ก็ทักอินบ็อกซ์เลยค่าขนส่งเก็บปลายทางโอนแต่ค่าสินค้าพอนะคะขอบพระคุณมากค่ะใช่ค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีค่ะปกติค่าส่ง200บาทนะคะโอเคขอบคุณค่ะ